พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล www.kpbl.com พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล www.kpbl.com Hello everyone, this is Crew P Bang L วันนี้กลับมาเจอกันหนึ่งครั้งนะครับจริงๆก็ตั้งใจจะทำวิดีโอนานมากแล้วแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้เลิกสักทีนะฮะก็เลยวันนี้มันต้องมีสักหน่อยนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีซึ่งเราอยากจะมาอัปเดตกันด้วยในเรื่องราวของเกี่ยวกับค่ายหมายถึง Summer Camp English Summer Camp at IIUM I mean at ที่มาเลเซียนะ2012เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีนึงแบบรายละเอียดเลยเพราะมีคนสอบถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวโชว์กันให้ดูก่อนว่าโบรชัวร์ของค่ายนี้คืออะไรอย่างยังไงนะอันนี้ก็คือ Summer Camp English Camp ด้วยนะฮะก็คือว่าเป็น Summer Camp แต่ว่าคือเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับ2012นั่นเองซึ่งจะมีขึ้นที่UAA นะครับหรือว่า RIUM หรือว่า International Islamic University Malaysia นั่นเองซึ่งวันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดคุยให้ฟังเนี่ยก็คือว่ามีหลายเรื่องราวที่อยากจะบอกกล่าวกันนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของตัวครูเองนะครับครูพี่บังแอลเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคราวที่แล้วเนี่ยที่บอกกันไว้ซึ่งไปโพสต์ใน Facebook เราด้วยบอกว่าเฮ้ยจะมีเรื่องราวจะมาอัปเดตกันแต่ว่าครั้งนั้นบังเอิญว่าภารกิจล้มเหลวนะก็เพราะว่าไม่ใช่แล้วหรอกก็เพราะว่าจะบอกไงดีอ่ะคือนัดกันแล้วก็คือคนอยู่ไม่ครบอะไรเงี้ยก็เลยทำไม่ได้แต่ว่าวันนี้คือมีคำถามเข้ามาเยอะแยะก็เลยยังไงก็คือเดี๋ยวตัวครูออกมาพูดก่อนก็แล้วกันจะได้บอกก่อนก็แล้วกันว่าถ้าตราบเท่าที่ข้อมูลที่ตัวครูมีอยู่นะยังไงก็อีกหนึ่งทางนะครับที่เราจะพูดคุยกันสอบถามกันก็คือทาง Facebook Fanpage ของครูพี่บังแอลนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าหาไม่เจออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเขาเรียกไรเข้ามาถามพูดคุยได้ที่แห่งนี้นะครับที่ก็คือค้นหาเริ่มต้นค้นหาได้จากเว็บไซต์ของครูเองเลยนะก็คือ kpbl.webs.com แล้วก็เดี๋ยวมันจะลิงก์ไปส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายทั้งบล็อกทีวีทั้ง Facebook และทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Twitter ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากเว็บไซต์ของตัวครูเองนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่เรื่องราวของค่ายซัมเมอร์ค่ายเอ้ยมึนไปละกับเรื่องกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตรงนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปคลิกใน Facebook Fanpage ด้วยก็แล้วกันนะอีกทีนึงก็คือพิมพ์หาเนี่ยแหละเซิร์ชเข้าไปคำว่าครูพี่บังแอลพูดอังกฤษสุดยอดนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับอ่ะเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะตอบคำถามวันนี้นะครับก็คือ เป็นข้อมูลของครูพี่บังแอลที่ได้รับรู้มาเพราะครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของในค่ายนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ายนี้เนี่ยเป็นของดาราทราเวลนะเป็นผู้จัดนะครับเดี๋ยวขึ้นโบรชัวร์ให้อีกทีหนึ่งก็คือว่าเป็นของดาราทราเวลครับซึ่งครูพี่บังแอลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของค่ายในครั้งนี้ก็คือว่าเป็นผู้สอนด้วยหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีครูอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดทางค่ายเนี่ยคือถ้าครูไปเองเนี่ยก็แน่นอนนะคือแบบเราก็จะไม่พูดไทยเลยสักเท่าไหร่ก็แบบอินเตอร์อะไรอย่างนี้เน็ตหนึ่งนะคือ all the time most of the time I will speak a lot of English over there so you will notHave a lot of chances of speaking Thai or other languages so this is your chance to speak English yeah เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะฮะก็คือ summer camp ที่นี่เนี่ยที่จะจัดขึ้นก็คือที่มาเลเซียแน่นอนแล้วก็เท่าที่ทราบมาข้อมูลณวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่ UIA หรือว่า International Islamic University Malaysia ซึ่งเป็นมหาลัยที่ตัวครูเองนะฮะจบมาจากที่นั่นจบปริญญาโทจากที่นั่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรยังไงนะ
ไม่ใช่มีข้อมูลมีคำถามอะไรยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ติดต่อผ่านคุณพี่บังแอลก็ได้นะครับการรับสมัครเนี่ยนะครับเราจะไปปิดรับสมัครวันที่14กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นก็ต้องรวดเร็วกันนิดนึงเพราะวันนี้ก็วันครึ่งประมาณครึ่งเดือนของมกราคมแล้วนะก็คือปิดรับสมัคร14กุมภาพันธ์แต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงก็คือว่าติดต่อกันเข้ามาได้อีกทีนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการชำระเงินหรือว่าการติดต่อส่งหลักฐานการสมัครงานหรืออะไรต่างๆนานาเอ้ยไม่ใช่สมัครงานส่งหลักฐานการสมัครเข้าไปในแคมป์นี้นะก็ยังไงก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็คือตั้งไว้ที่14กุมภาพันธ์มันอาจจะเลทได้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็คือต้องเข้ามาคุยกับครูนะฮะว่าจะเลทได้เหตุผลเพราะอะไรสมเหตุสมผลหรือเปล่านะยังไงก็ติดต่อกันก็สอบถามกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะจ๊ะส่วนอ่ะตอนนี้ได้เวลาตอบคำถามแล้วอ่ะตอนนี้มีลิสต์อยู่ในมือแล้วแหละว่าจะตอบคำถามอะไรยังไงบ้างนะครับเอาตั้งแต่แรกเลยก็แล้วกันเนาะก็เรามีค่ายอันนี้คือมีลิสต์อยู่ในมือนะคืออยู่ตรงเนี้ยก็คือจะตอบว่าค่ายนี้ก็คือเราจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่31มีนาคมแล้วก็ไปสิ้นสุดประมาณวันที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขึ้นอีกทีนึงแล้วกันจะได้อ่านไปด้วยพร้อมๆกันเลยเนาะจะไปจบสิ้นเนี่ยจนถึงวันที่22เมษายนก็คือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ3อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์ก็ประมาณ21 22วันอะไรเงี้ยแหละก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันเดินทางจากที่นี่ก็คือการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเดินทางจากจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ตรงไปสู่ KL เลยซึ่งเราจะเดินทางด้วยรถโค้ชรถโค้ชเป็นไงบางคนไม่รู้อ่ะรถโค้ชก็คือรถบัสคันใหญ่นั่นเองซึ่งมันไม่ใช่รถบัสธรรมดาแต่รถบัสคันใหญ่ซึ่งการเดินทางนี่ก็สะดวกสบายอ่ะนะนั่นแหละคือรถโค้ชนะฮะเดินทางจากยะลาแล้วก็ตรงไปสู่ KL เลยซึ่งการเดินทางเรายังไงเนี่ยเรื่องของวันที่การเดินทางเนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันได้ก็คือว่าก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางอะไรเนี่ยเราก็จะมีการประชุมผู้ปกครองกันก่อนซึ่งเราจะได้มีการเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างพูดถึงการเตรียมตัวอ่ะก็ไปพูดถึงเรื่องของเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาโชว์หน้านิดนึงเราชอบโชว์หน้าCG เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนะอ่ะก็คือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือตามที่เห็นในโปรโชว์ก็คือว่าสตาร์ทด้วย1ก็คือ 10,000 กว่าเท่าไหร่ปลายแหละเนาะเดี๋ยวจะกว่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องถามกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าตัวเลขไม่อยากจะเอ้ยบอกกันแบบนะออกอากาศทั้งสื่อแบบนี้ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คืออยากจะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเพื่อก่อน45วันก่อนการเดินทางเพราะว่าเผื่อว่ามีอะไรตกบกพร่องเราจะได้ยังมีเวลาแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆยังไงเนี่ยก็นะก็คุยกันส่วนตัวอีกนิดนึงก็แล้วกันก็คือเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะบอกว่าจะติดต่อกับครูพี่แมวได้ทางไหนยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามดูให้จบคลิปก็แล้วกันนะครับเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่รวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่รวมก็คือว่าค่าพาสปอร์ตเฮ้ยไปทำเองนะก็ไปทำเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รวม Pocket Money ระหว่างค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะใช้กันซึ่งจริงแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะมากเพราะว่าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็จะไปเข้าถึงเรื่องของลักษณะการเรียนรู้การเรียนการสอนจะเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายจะแค่คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะพาเด็กๆเนี่ยออกไปข้างนอกไป KL ไปรู้จัก KL มากขึ้นนะแล้วก็ก็คือตรงนั้นเนี่ยไปเที่ยวด้วยไปกินไปเที่ยวข้างนอกซึ่งก็ไม่ได้กินเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะมีกิจกรรมระหว่างกินเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็คือว่าอาจจะให้ทอล์กส์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอยากจะสอนไปด้วยตอนเนี้ย นะนิดนึงอ่ะก็อาจจะให้กิจกรรมไประหว่างการกินการเที่ยวสมมติว่าให้ไปซื้อข้าวเองแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะมีการแนะแนวแต่รับรองว่าก็คือจะบอกว่ามันสนุกอ่ะเพราะว่าเราได้ลงพื้นที่จริงใช่ป่ะแล้วก็จะมีครูพี่เลี้ยงประกบก็จะมีไม่ใช่ประกบขนาดนั้นเราคือดูแลอยู่ห่างๆก็คือยังไงเนี่ยเราก็ต้องได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยเนี่ยจะได้พูดอังกฤษได้สุดยอดนะก็อย่างนิดหนึ่งก็ประมาณนั่นแหละเนาะอาจจะต้องเบรกบ้างอะไรเงี้ยนะเฮ้ยกลัวเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปอ่ะ
เอาว่าอ่ะรีบๆนิดนึงก็คือว่าการเดินทางสองคืออย่างที่บอกว่าเสาร์ที่นี้เราจะออกจะลงพื้นที่นะจะพาไปเที่ยวด้วยกินด้วยแล้วก็ก็คือเรียนรู้ไประหว่างตรงนั้นส่วนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็การเรียนการสอนเนี่ยก็คือว่าจะไม่เน้นซีเรียสจะไม่เครียดกราม่าเราไม่เน้นมากแต่เราจะเน้นว่าให้เข้าใจให้สื่อสารได้ซึ่งจริงๆแล้วกราม่ามันก็อยู่ในนั้นแหละถ้าพูดได้เข้าใจแล้วเนี่ยกราม่ามันจะมาเองโดยอัตโนมัติซึ่งนี้ก็คือเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนึงหรือว่าอาจจะดูคลิปต่างๆที่ผ่านมาแล้วของครูเองนะฮะทาง YouTube เนี่ยนั่นแหละคือจะเน้นย้ำเยอะแยะมากมายซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่ครูเชื่อนะครับก็คือมันจะมีตารางเรียนก็อาจจะวันละประมาณ 4-6 ชั่วโมงอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดูเด็กที่สมัครเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดตารางเรียนกันอีกทีนึงแต่คร่าวๆอ่ะมีอยู่แล้วแหละก็ประมาณ 4-6 ชั่วโมงอันนี้ทั้งวันนะจะเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนถึงค่ำแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกนะมันก็จะมีแบบการเรียนแบบเป็นช่วงๆอาจจะเป็นสล็อตละ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะมีเบรกที่เบรกแบบว่า coffee break อะไรเงี้ยก็คือเบรกให้กินขนมกินชาดื่มกาแฟอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะอะไรยังไงแล้วก็จะมีเบรกเป็นส่วนของกิจกรรมด้วยคือเรียนมาแล้วต้องเอาไปใช้ให้ได้ใช้อย่างไรแล้วก็อาจจะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาแล้วก็ใช้สร้างสถานการณ์สมมุติด้วยกับในคลาสเรียนของเรากันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะออกไปเพราะว่าที่นั่น International University ใช่ไหม ก็คือเป็นมหาลัยนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสใช้แน่มีต่างชาติกันอยู่ก็พอสมควรเลยทีเดียวแหละยุโรปก็มีฝรั่งก็มีแอฟริกันก็มีในเอเชียเราเองก็มีเยอะมากทำไมถึงรู้ก็จบมาจากที่นั่นไงถึงได้บอกได้นะนั่นคือจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยในบางวันอันนี้ที่ครูคิดเอาเองนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปปรับเปลี่ยนอีกทีต้องดูต้องไปประชุมใหญ่อีกทีนึงแต่ว่าที่ครูคิดเอาไว้แล้วเนี่ยเพราะครูเป็นประมาณว่าหัวหน้าทางด้านฝ่ายวิชาการคือฝ่ายการจัดการเรียนการสอนอะไรเงี้ยก็คือว่าที่คิดเอาไว้ก็คือว่าใน1สัปดาห์5วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็อาจจะมีสัก2วันหรืออาจจะ3วันอันนี้แล้วแต่ดูก่อนว่าต้องปรับประยุกต์กับสถานการณ์จริงด้วยคิดเอาไว้ว่าช่วงหัวค่ำอ่ะอาจจะออกไปกินดินเนอร์แบบว่าdinner เอาไปกินดินเนอร์อะไรเงี้ยนะนิดนึงเล่นเยอะไปหน่อยเนาะออกไปกินดินเนอร์อะไรเงี้ยคือแบบว่าแถวๆมหาลัยนั่นแหละเพราะว่าแถวนั้นมันจะมีเป็นโซนของคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบมา UAE เนี่ยจะเปรียบเทียบยังไงกับเมืองไทยก็ประมาณอยู่อาจจะอยู่แถวรังสิตคือจะเข้าเมืองก็คือว่าจะสะดวกมากเพราะว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปหรือบางครั้งอาจจะมีรถบัสของเราเองด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตอนค่ำอาจจะพาออกไปกินข้าวแถวๆนั้นซึ่งมันก็จะมีทั้งร้านอาหารไทยมีร้านอาหารหลายๆแบบอ่ะอินเดียก็มีแบบจีนก็มีอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะก็ไปดูว่าเราจะไปกินแบบไหนแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่อยากกินอาหารไทยเนาะอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆที่มหาลัยเราก็มีของกินหลายอย่างเฮ้ยทำไมพูดไปคือเขาเรื่องกินตลอดเลยอะแบบว่าคืออยากให้กินไงมันอร่อยคือมีหลายอย่างตัวเลือกเยอะมากอะคือก็อย่างที่บอกไงมาหลายอินเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเด็กต่างชาติเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารการกินวิถีชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยมันก็แบบอินเตอร์นิดนึงนะก็ใครอยากจะประสบพบเจออะไรแบบนั้นก็นะก็ได้เจอแน่ๆนะก็จบไปสำหรับเรื่องของตารางเรียนอะไรยังไงส่วนของที่พักอาศัยล่ะจะอยู่ยังไงก็คือเราจะไปอยู่กับนักศึกษาของที่มหาลัยเลยจริงๆนั่นหมายความว่าเราจะเข้าพักอยู่ที่หอพักของมหาลัยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะได้รับประสบการณ์แบบเต็มๆแบบยังไงอะเต็มแบบว่าเต็มๆในที่หมายถึงเต็มๆที่แบบรู้เลยอะว่าเด็กมหาลัยเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะอีกแบบนึงคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนเขาเรียกอะไรนะอยากจะไปเรียนที่นู่นคือเผื่อเอาไว้อะคืออีกปีตอนนี้อยู่ม .5 หรือม .6 อยากจะเข้าเรียนที่นั่นก็คือไปลองไปเซิร์ฟดูก่อนคือลองไปทดลองดูก่อนว่าบรรยากาศแบบนี้ชอบไหมที่นั่นต้นไม้เยอะมากก็คือช่วงเช้าหรือช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยอากาศก็จะดีนะก็มันก็น่าจะทุกคนน่าจะชอบนะถ้าเกิดว่าอยู่เป็นคนชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนชอบเมืองด้วยก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็พาเข้าเมืองซึ่งมันก็ไม่ไกลหรอกเดินทางก็สะดวกก็คือมีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็นะไฮโซนี้ดึกอ่ะเนาะ
เออเย่โอเคนั่นคือที่พักอาศัยก็คือว่าอยู่หอของมหาลัยที่นั่นซึ่งเราจะเข้าอยู่เป็นแบบว่าเป็นห้องของนักศึกษาปอตรีซึ่งนักศึกษาปอตรีเนี่ยเขาจะต้องแบ่งปันกันซึ่งจะมีห้องใหญ่ๆหนึ่งห้องใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนซึ่งห้องหนึ่งก็จะนอน4คนแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเข้าไปคือเขาเปิดประตูเข้าไปปั๊บมันจะมีพื้นที่ส่วนกลางก่อนซึ่งทุกคนจะแชร์กันตรงนั้นอาจจะวางรองอาจจะเป็นพื้นที่แบบวางรองเท้ามีเก้าอี้นั่งหรือว่าอาจจะมีแบบเป็นส่วนของเหมือนกาต้มน้ำไฟฟ้าแบบว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็มันเราก็จะเข้าไปในส่วนของพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนคนละคนกันแต่ว่ามันก็จะมีพื้นที่ส่วนรวมด้วยตรงนั้นอันนี้คือห้องใหญ่มันประมาณว่าเป็นคล้ายๆคอนโดแต่มันไม่เชิงนะอย่าคิดภาพมันไม่ได้ไฮโซขนาดนั้นแต่ว่าคือมันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าสตูดิโออะแต่ว่ามันก็มีห้องเล็กๆอะไรเงี้ยช่วงเล็กๆก็ไม่ใช่ประตูจริงๆนะก็คือมันมีส่วนกั้นอะไรคือมันจะเป็นสัดส่วนนั่นแหละถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะลองหาวิดีโอมาว่าเฮ้ยมันจะเอาอันไหนมาบอกกล่าวกันนะนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะแต่นี่คร่าวๆนะครับให้เห็นภาพโดยรวมนะฮะก็อันนี้เป็นภาพที่โชว์อยู่เนี่ยก็คือเป็นภาพของที่มหาลัยที่เราจะไปกันก็โชว์กันไปด้วยแล้วก็พูดกันไปด้วยก็แล้วกันนะฮะอันนี้คร่าวๆอันนี้ครูทำเองเดี๋ยวไปดูหาถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะบอกลิงก์ว่าไปหาดูในYouTube ช่อง Channel ของครูนะฮะใน YouTube ได้อีกทีนึงแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยจะเรียนได้ไหมได้สิครับก็การเรียนการสอนเนี่ยนะก็คือว่าคือมันจะมีวิธีนึงเพราะว่าเราเน้นการเรียนรู้แบบธรรมชาติใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยพื้นฐานต่างกันแต่เราเรียนรู้ได้คือมันจะผ่านกิจกรรมอ่ะคนที่เก่งกว่าก็ต้องคือจะมีการแบ่งปันกับคนที่ไม่ที่เก่งน้อยหน่อยคนที่เก่งน้อยหน่อยก็คือว่าจะใช้โอกาสตรงนี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งมันมีวิธีซึ่งวิธีนี้ครูก็ใช้ด้วยเวลาสอนที่สำนักพูดอังกฤษสุดยอดของเรานี่เองนี่แหละนะก็คือว่าก็คือวิธีเดียวกันอ่ะคือแต่ว่าคืออ่ะหลายคนก็ถามมาว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะการเรียนเนี่ยไปค่ายนี้กับการเรียนที่สำนักพูดอังกฤษสุดยอดของครูบิ๊กบางแอลนะฮะมันต่างกันตรงที่นั่นที่ UAE เนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการเรียนรู้เยอะกว่าแล้วก็จะได้เจอต่างชาติด้วยจะมีโอกาสได้ใช้เยอะกว่าแต่ที่สำนักของครูเนี่ยก็คือเจอครูคนเดียวใช่ป่ะก็คือว่าความหลากหลายมันคนละแบบอ่ะก็คือก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะว่ามันจะอะไรยังไงนั่นแหละก็คือว่าพื้นฐานไม่มีน้อยอะไรเงี้ยก็เรียนได้นั่นแหละก็คือนั่นก็จะเป็นโอกาสการเรียนรู้นั่นเองอ่ะดูตรงนี้อาจจะตกใจนะอันนี้คือวิดีโอนี้คือทำมาปี2009ก็คือว่าตอนที่เป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะจบก็คือ3ปี30ปีให้หลังนะฮะก็คือตอนนี้ตอนกับตอนนั้นอาจจะดูเหมือนกันหรือต่างกันก็นะไม่ต้องสนใจอะไรมากมายตอนนี้ก็มีคนสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งการรับสมัครนี้ก็มีหลายช่องทางอะนะแต่ว่าตัวครูเองเนี่ยก็คือจะรับสมัครผ่านทางแบบสื่ออะไรเยอะๆแบบนี้นะก็คือว่าเรานะแบบว่าเป็นคือครูแบบว่าเป็นพวกแบบเทคโนโลยีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะรับหน้าที่ตรงนี้ก็จะผ่านหลายคนนะครับอาจารย์อิลฮัมก็ด้วยแล้วก็ส่วนตัวครูเองก็คืออาจารย์อิสมาเอลหรือว่าครูพี่บังแอลอันนี้คือในนามปากกาแบบว่าในนามแบบว่าการเรียนการสอนอะไรเงี้ยนะก็คือคนเดียวกันนั่นแหละส่วนเดี๋ยวจะติดต่อยังไงเดี๋ยวบอกตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งคำถามครับว่าเฮ้ยแล้วจะได้อะไรจากการร่วมค่ายในครั้งนี้นะครับแน่นอนเลยว่าเราจะได้ประสบการณ์มากมายเลยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่จะได้แบบว่าโดดเด่นที่สุดเพราะว่าเราได้แล้วก็อย่างนึงคือจะได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตาด้วยสำหรับใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่ประเทศมาเลเซียนะฮะที่ KL ที่กัวลาลัมเปอร์อะไรเงี้ยดูรูปอาหารอะไรไปก่อนแล้วกันก็ประมาณอย่างนี้แหละเนี่ยคือที่เราจะไปนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็นะก็เท่าที่แพลนกันก็คือว่าเดี๋ยวคือเนี่ยการที่จะจับคนแบบว่านะพี่ครูพี่เลี้ยงหรือว่า
ตัวหลักๆในการเกิดค่ายนี้เนี่ยมันก็อาจจะคือแต่ละคนก็ยุ่งๆกันนะจะหาคิวมันตรงกันเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงก็คือว่าก็ตอนนี้ก็พยายามอยู่นะก็คือกำลังคุยกันก็คือถ้าเกิดว่ามีเวลาตรงไหนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยครูต้องออกมาพูดแล้วล่ะเพราะว่าเห็นหลายคนแบบถามมาเยอะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะก็คือคร่าวๆก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็อย่างที่โชว์ให้ดูแล้วก็คือว่าน่าจะมองเห็นภาพรวมนะดูแตกต่างเลยเนาะตอนนี้ผมฟูหัวยุ่งมากยังไม่มีเวลาแบบไปตัดผมอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยไปด้วยนะก็คิดว่าทนดูไปดูหน่อยนะโอเคตอนนี้ส่วนแล้วตอนนี้จะติดต่อครูได้ยังไงบ้างนะครับคิดว่าคำถามน่าจะเคลียร์แล้วเนาะว่าอะไรยังไงก็คือเท่าที่ลิสต์มาจากตรงนี้นะครับมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องไปซัมเมอร์ที่มาเลเซียมีหลายเหตุผลคือมันใกล้เดินทางก็สะดวกสบายอีกหนึ่งคำถามใช่เดี๋ยวนิดนึงการเดินทางวันก่อนมีน้องที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาบอกว่าอยากไปด้วยแล้วเขาจะไปยังไงเพราะว่าประมาณว่าแม่เขาไม่ให้ลงมาที่ยะลากลัวอะไรเงี้ยจริงๆยะลาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็คือมีหนทางนั่นแหละก็คือว่าอันนี้ก็คือรับสมัครคือเขาจะมาสมัครกับครูใช่ป่ะก็เลยบอกไปว่าก็น่าจะได้แหละก็คือน้องก็บินจากกรุงเทพไปที่ KL แล้วก็พอไปถึง KL ปั๊บก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าก็เดินทางมาที่มหาลัยแต่ว่าเราอาจจะต้องเดินทางมาช้ากว่าสัก1วันอะไรเงี้ยอาจจะพลาดกิจกรรมบางอย่างไปนิดหน่อยเพราะว่าคือต้องให้ตัวครูไปอยู่ที่นั่นก่อนใช่ป่ะครูถึงจะคือพอหนูมาแล้วเนี่ยก็คือว่าครูจะได้ต้อนรับได้แล้วก็จะได้เข้าพักอะไรได้คือถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยตัวน้องเองถ้าไปถึงที่นั่นก่อนครูนี่ก็คืออ้าวแล้วจะไปอยู่กับใครอ่ะใช่ป่ะนะอันนี้คือต้องแพลนกันไว้ให้ดีๆนะครับก็คืออย่าเพิ่งซื้อตั๋วนะฮะให้ทุกอย่างคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็เราถึงจะซื้อตั๋วได้นะครับแต่ว่าก็คือการเดินทางก็คือยังไงก็แล้วแต่ไปเจอที่นู่นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่เนี่ยแถวๆเนี้ยก็คือว่าไปเราไปด้วยกันไปขึ้นรถบัสรถโค้ชด้วยกันนะฮะก็คือจากยะลาแล้วก็ตรงไปสู่ KL เลยซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยก็แน่นอนว่าเราเริ่มกันตั้งแต่แบบว่าเดินทางเลยก็จะได้เตรียมตัวจะพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะมันก็น่าจะสนุกดีเนาะเพราะว่าเราจะต้องแบบให้สนุกอะถ้าไม่สนุกมันก็การเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นยากใช่ป่ะนะเราต้องสนุกก่อนเราจะได้พูดอังกฤษสุดยอดกันเนาะทำไมต้องไปที่มาเลเซียก็มันใกล้แล้วก็มันก็สะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางด้วยแล้วก็พ่อว่ามันใกล้มันก็เลยไม่แพงมากนะครับค่าใช้จ่ายก็คือจะน้อยลงจะไม่แพงมากแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็ยังนะก็เทียบเท่ามาตรฐานอ่ะก็เพราะว่าเท่าที่ครูได้เรียนที่นั่นก็คือว่าในเรื่องของวิชาการในเรื่องของ facility หมายถึงเรื่องของอะไรนะสวัสดิการหมายถึงอะไรอ่ะตึกห้องเรียนอะไรเงี้ยมันก็คือว่าห้องติดแอร์แล้วก็แบบนะก็คือทุกอย่างมันก็มาตรฐานโลกอ่ะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ที่นี่เนี่ยที่มหาลัยเนี่ยที่ International Islamic University เนี่ยมีนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยกว่า100ประเทศนะก็คือเฮ้ยไม่ธรรมดานะ100กว่าประเทศตรงนั้นเนี่ยก็คือมีทุกโซนอะยุโรปก็มีอเมริกันก็มีนะแต่อเมริกันบริติชอะไรพวกเนี้ยอังกฤษอะไรพวกเนี้ยอาจจะหมายถึงเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่สัดส่วนมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็มียุโรปมีส่วนทางนู้นอเมริกันหรือว่าอังกฤษหรืออะไรพวกนี้แอฟริกันก็มีในส่วนชาวเอเชียเองก็มีซึ่งค่ายนี้ถ้าไปแล้วน่าจะดีกับน้องๆก็คือว่าเป็นการเตรียมตัวสู้อาเซียนด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นในปี2015ซึ่งอีกประมาณ 3-4 ปีเนาะเรายังมีโอกาสยังมีเวลาตรงนี้ก็นะอีกทีหนึ่งนี่คือโบรชัวร์นะครับถ้าเกิดเห็นเจอที่ไหนก็คือนี่แหละใช่เลยนี่ก็คือครูพี่แม่เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้ด้วยแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของการเรียนการสอนนะฮะก็คืออยากรู้เรื่องเรียนเรื่องสอนอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้แต่ว่าจะสอบถามยังไงล่ะเอางี้ก็เข้าไปดูที่นี่ก่อนเลยที่เว็บไซต์ก่อนเลยนะครับก็คือ www.kpbl.webs.com นะครับตรงนี้ถ้าเกิดจดไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเพราะอันนี้จะออกอากาศทาง YouTube อ่ะนะก็ค่อยย้อนกลับมาดูได้ก็คือ kpbl.webs.com เริ่มต้นจากตรงนี้
เราจะสามารถที่จะหาอีเมล address ของครูพี่มายแอลได้จากตรงนี้หาเบอร์โทรได้จากตรงนี้นะครับก็คือว่าส่งอีเมลมาแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งเบอร์โทรศัพท์กลับไปอีกทีนึงนะครับหรือว่าจะเข้ามาคลิกที่ Facebook Fanpage ของครูพี่บังแอลก็ได้หรือว่า Twitter ก็ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหาได้จากที่เว็บนี่แหละนะอีกทีถ้าเกิดบอกกันนิดนึงก็แล้วกันว่าเว็บอีเมล address ของครูพี่บังแอลก็คือตรงนี้นะฮะครูพี่บังแอล @hotmail.com นะครับก็คือ KRUPEEPBANG บังแล้วก็ตัว L นะครับ @hotmail.com อีกทีครูพี่บังแอล @hotmail.com นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ KPBL TV หรือว่าครูพี่บังแอล TV นะครับ @youtube.com นั่นเองนะฮะยังไงแล้วก็วันนี้เดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งหนทางที่เราจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นก็คือได้เจอได้ใช้ได้มีโอกาสใช้งานในเรื่องของภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริงนะครับซึ่งนะก็คือใกล้ๆที่นี่แหละไม่ไกลแล้วก็ถูกต้องสิใกล้ๆก็ไม่ไกลไงก็คือว่านี่ก็คือโอกาสถ้าใครอยากจะร่วมเดินทางมีโอกาสแบบนี้ด้วยกันก็เรียนเชิญครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะก็คืออย่าลืมนะก่อน14กุมภาต้องรีบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะออกเดินทางวันที่31มีนานะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามและนี่ก็คืออะไรเอ่ยนี่คือKPBL TVyoutube.com นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาฝากมาฟังกันบ้างและนี่ก็คือคลิปนี้ก็คือว่าโดยเฉพาะนะเกี่ยวกับเรื่องของค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซียนะฮะเฮ้ยลืมอีกนิดนึงเฮ้ยพูดมาตั้งนานลืมได้ยังไงเนี่ยอันนี้ครับก็คือว่ามันจะมี Facebook ของค่ายนี้ด้วยนะก็คือตัววิ่งข้างล่างนี้นะครับก็คือพิมพ์เข้าไปเลยครับนั่นเห็นปะ Summer Camp ภาษาอังกฤษ2012ที่มาเลเซียกับดาลาทราเวลซึ่งผู้จัดก็คือดาลาทราเวลนะครับสำหรับค่ายนี้ก็ลองพิมพ์เข้าไปดูละกันพิมพ์อันนี้หรือว่าถ้าเกิดเข้าไปใน Facebook Fanpage ของครูพี่บังแอลก่อนก็ได้แล้วก็หาลิงก์ซึ่งมันจะหาได้นะครับครูพี่บังแอลเนี่ยมี2 Facebook นะก็คือว่าไอที่เป็นเพจ1อันแล้วก็อันที่เป็น account ส่วนตัวอันนั้น1อันนะครับก็ลองไปหาตรงไหนก็ได้มันจะมีลิงก์หมดแหละก็คือง่ายๆก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนก็แล้วกันเฮ้ยพูดไปวกไปวนมาเอาว่าต้องไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตาม See you later yeah guys see you later guys and this is KPBL TV at youtube.com I'll see you again next time hopefully yeah take careเปิดซาวผิดไม่จะอันนี้เฮ้ยตลอดเลยอ่ะทำอะไรสนๆก็อย่างนี้แหละนะโอเค I have to go now I have to say goodbye for now Thank you very much for watching See you later for the next clip on KPBL at youtube.com พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล www.kpbl.net.comพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล www.kpbl.net.com